ครับขอบคุณพี่สมชัยนะครับแล้วก็ทีมงาน SIS และผู้บริหารทุกคนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจแทนพี่สมชัยนะครับที่มีคนมาอย่างเยอะทีเดียวเข้าไปดังนั้นยังแอบแซวพี่สมชัยว่านี่เปิดให้ลูกค้าเข้าด้วยได้ไหมเพราะมันน่าสนใจจริงๆนะวันนี้ผมโชคดีอีกเรื่องนึงก็คือว่าพี่สมชัยเมื่อกี้เนี่ยได้ปูเบสิกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมสามารถไปต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมมีเวลา45นาทีนะครับผมอยากจะมาแชร์ทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้แล้วพวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยเราโชคดีมากๆที่ตอนนี้เราอยู่ในเซกเมนต์หรือในที่ที่มันถูกต้องที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้พี่สมชัยก็พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของchallenge ใน climate change ในเรื่องของ sustainability PM 2.5 ที่เราเดินออกไป energy transition สงคราม recession inflation ของแพงมาครบถ้าใช้คำว่าถ้าเรามองไปที่เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยของโลกนะครับมันคือ perfect storm เลยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเชื่อว่าโลกก็ให้ในสิ่งนี้มากับเราก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีและอินโนเวชันผมถึงได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนครับเราอยู่ในเซกเมนต์ในเรื่องของดิจิตอลเราอยู่ในเซกเมนต์ของเทคโนโลยีเราเนี่ยแหละครับที่จะช่วยกันนะครับและทำงานร่วมกันไปช่วยทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นทีมที่ Microsoft ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของการ do more with lesswันนี้ผมเดินไปหาลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ภาครัฐภาคเอกชนสิ่งที่เขาพยายามทำคือ do more with less ถามว่า do more with less เนี่ยมันมออะไรเราต้องการให้องค์กรเราเนี่ยนะครับ more innovation เราต้องการให้องค์การเราองค์กรเราเป็น more agility และเป็น more ในเรื่องของ resilience ในขณะเดียวกันทำยังไงให้องค์กรเราเนี่ย less costless time และ less complexity ทุกท่านครับถ้าเราต้องการ achieve สิ่งนี้ without technology without AI ที่เรากำลังพูดถึงเป็นไปได้ไหมครับผมว่ายากมากๆนะครับคือถ้าเราไม่ได้เปลี่ยน input แล้วเรา expect different outcome มันเป็นไปได้ยังไงที่เราจะเพิ่มผลผลิต 50% โดยที่เราไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปดูแลมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ถ้าเราจะทำให้บุคลากรของเราสามารถมีความสามารถขึ้นอย่างมหาศาลโดยไม่มี AI เข้าไปช่วยสตอรี่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับคือ8เทรนด์ที่เราเห็นว่าเราจะเข้าไปช่วยในเรื่องของ Do More With Less ได้ยังไงผมเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือ New Gen ในเรื่องของตัว Business and Intelligenceผมอยากจะเริ่มต้นกับชาร์ตนี้ผมถามนิดหนึ่งยกมือก็ได้นะครับผมจะได้เห็นด้วยในห้องนี้มีใครเล่น Chat GPT ไหมครับยกมือได้เลยครับยกมือสูงๆเลยครับบางท่านนะครับบางท่านในห้องนี้มีใครได้เข้าไปแอพพลายใช้ Bing ตัวใหม่หรือยังครับมีบางท่านเหมือนกันแต่ยังเป็นส่วนน้อยนะครับผมจะเรียนทุกคนครับว่าท่านที่ไม่ได้ยกมือทั้งสองอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเซสชันนี้เนี่ยนะครับรีบแอพพลายเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในเทคเซกเตอร์และเราไม่ได้เข้าใจกับสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเราเสียโอกาสอย่างมหาศาลทำไมผมพูดอย่างนี้ผมให้ตัวอย่างนี้ครับผมเอาใหม่ห้องนี้มีใครเล่น Facebook ไหมครับช่วยยกมือให้ผมนิดนึงนะครับเยอะขึ้นนะครับทราบไหมครับว่า Facebook เนี่ยใช้เวลาจาก0ถึง100ล้านคนที่จะมาเล่น Facebook เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เขาใช้เวลา4ปีกับ8เดือนนะครับ Instagram เนี่ยจาก0ถึง100ล้านที่มีคนเข้ามาเล่นเนี่ย2ปีครึ่งล่าสุดครับผมเชื่อว่าน้องๆผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ทุกคนต้องเล่นแน่นอนคือ TikTok ใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมครับ9เดือนครับ Chat GPT ครับเพิ่งลอนช์มาในเดือนโนเวมเบอร์ปีที่ผ่านมาหรือพฤศจิกาที่ผ่านมา0ถึง100ล้านที่มีคนอดอปเข้าไปใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมครับ
2เดือนครับนี่คือเหตุผลที่ผมกำลังจะบอกว่าและถ้าเราคอนซีเดอร์ตัวเราเนี่ยว่าเราอยู่ในดิจิตอลหรือในเทคเซกเตอร์และเราไม่เข้าใจกับสิ่งนี้เนี่ยเรากำลังจะ missing trend ที่เป็นเทรนด์ที่สำคัญจริงๆผม encourage ทุกคนเลยนะครับผมไปต่อนิดนึงครับอยากจะใช้โอกาสนี้เล่าเรื่องให้ทุกคนฟังว่าไอ้ที่มาที่ไปเนี่ยของ ChatGPT เนี่ยมันมายังไงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า organization ที่ทำเรื่อง ChatGPT เนี่ยไม่ใช่ Microsoft organization ที่ทำเรื่อง ChatGPT เนี่ยชื่อ organization ว่า OpenAI เป็น startup ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015แล้ว Microsoft เนี่ยเข้าไป invest 1 billion US dollar แล้วเอา super computer ที่เป็น Azure Cloud เข้าไป support บวกกับ engineering team เนี่ยในปี2019นะครับสิ่งที่เราเข้าไป invest ในสตาร์ทอัพไลน์นี้เนี่ยเพราะเราเห็นถึงมิชชั่นที่เหมือนกันลองดูมิชชั่นสเตทเมนต์เขานะครับด้านไหนดีด้านนี้ละกันมิชชั่นสเตทเมนต์เนี่ยเห็นพอยเตอร์ไหมครับไม่เห็นไม่เป็นไรมิชชั่นสเตทเมนต์ของ OpenAI จะเห็นว่า OpenAI เนี่ยต้องการจะ empower ใครครับทุกคนบนโลกใบนี้ให้ใช้ AI ให้ได้ benefit ที่สุดMicrosoft เองเราต้องการจะ empower ทุกคนและทุก organization บนโลกใบนี้ให้ achieve more แล้วเห็นมิชชั่นที่เหมือนกันว่า Microsoft และ OpenAI เนี่ยเราต้องการเอา AI หรือ advanced technology เนี่ยให้เข้าถึงมือทุกคนเพื่อจะปิดแกปเพื่อจะให้ making sure ว่ามัน inclusive ไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทยอยู่นิวยอร์กอยู่ลอนดอนหรืออยู่ที่ไหนของโลกใบนี้เราต้องเข้าถึง services ที่เป็น advanced เดียวกันนี่คือเหตุผลที่เราเข้าไปลงทุนใน organization นี้สิ่งที่เราเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยเราได้อะไรออกมาครับเราได้3โมเดลกับ1แอปออกมาที่ OpenAI โมเดลแรกเนี่ยชื่อว่า GPT-3 นะครับมันคือการที่เป็น AI algorithm ที่เป็น large language model ที่เข้าใจภาษามนุษย์และ act generate ในเรื่องของคอนเทนต์และ text ได้เหมือนมนุษย์เราเปิดเพลงไปด้วยให้ผมเต้นไปพร้อมพูดผมก็ยินดีครับนะไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ Codex นะครับเป็นโมเดลที่2นะครับ เราเอายังไงกับเพลงเราดีครับโอเคนะครับ Codex เป็นผมก็ตื่นเต้นพอแล้วไม่ต้องช่วยผมนะครับนะพี่ๆยิ้มหัวเราะอะไรกันบ้างนะผมจะได้รู้สึกดีขึ้นนะครับนะคือ Codex เนี่ยเป็นโมเดลที่2นะครับที่เราสร้างออกมา Codex ทำอะไรครับวันนี้เราสามารถใช้ภาษามนุษย์ครับเขียนโปรแกรมได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงแล้วมัน Amazing มากโมเดลที่3ครับคือ Dally คือโมเดลที่เราเอาภาษามนุษย์เนี่ยสามารถสร้างรูปภาพได้คราวนี้สิ่งที่ OpenAI ทำและ announce ออกมาแล้วคนตื่นเต้นกันทั้งโลกเมื่อพฤศจิกาที่แล้วเนี่ยชื่อว่า ChatGPT ก็คือการเอาโมเดล GPT เนี่ยครับไปรวมกับแชทบอทให้แชทบอทตัวนี้มีความสามารถเหมือนมนุษย์ที่จะตอบคำถามและ ChatGPT เนี่ยนะครับจะไปล้วงข้อมูลที่อยู่ในวิกิพีเดียของโลกใบนี้แล้วข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่นิดนึงครับ ChatGPT เนี่ยมีข้อจำกัดนะครับข้อมูลที่มันเข้าไปล้วงหรือเข้าไปดูเนี่ยนะครับสิ้นสุดที่2021เพราะงั้นถ้าพี่เข้าไปเล่น ChatGPT เนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรที่ล่าสุดข้อมูลนั้นจะสิ้นสุดอยู่ที่2021แต่ by the way ถ้าลองไปเล่นแล้วจะรู้ว่ามัน meaningful คราวนี้ผมโชว์ตัวอย่างสักนิดนึงว่าแต่ละโมเดลที่ผมพูดเนี่ยคืออะไรอันแรกเลยครับGPT เนี่ยนะครับเราเข้าไปพร้อมมันนะครับบายวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดให้มันเท่ๆนะครับเราต้องจำคำว่าพร้อมอย่าคำว่า ask นะครับเพราะว่าพร้อมเนี่ยมันคือการ steering มันคือการที่เราสามารถถามคำถามเพื่อจะให้ได้คำตอบที่เราต้องการเราสามารถถามไปได้เรื่อยๆวันนี้พร้อมเนี่ยนะครับสามารถถามได้20คำถามเพื่อจะได้คำตอบที่เราต้องการเขาถึงได้เรียกว่าพร้อมนะครับแล้ว responseอันแรก GPT 3ครับเราบอกให้มันช่วยเขียนโฆษณาให้หน่อยถ้าเราต้องการขายพัดลม
ผมคงไม่ต้องอ่านให้ดูแต่วันนี้เราสามารถพร้อมอะไรมันได้บ้างครับเราสามารถให้มันเขียนอีเมลได้เราสามารถให้มันเขียนแต่งเพลงได้เราสามารถให้มันแต่งกลอนได้เราสามารถให้มันเขียนโพโพโซให้เราได้เราสามารถทำให้มันทำอะไรที่เป็น writing assistant หรือ content ได้ amazing ไหมครับผมให้เพิ่มเติมถ้าพี่ๆอยากจะเที่ยวที่ไหนสมมติพี่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น3วันแล้วบอกว่าเฮ้ยผมจะไปเที่ยวญี่ปุ่น3วันผมอยากพักโรงแรม3ดาวผมชอบเที่ยวภูเขาผมชอบทานอาหารญี่ปุ่นช่วยเซตทริปให้หน่อย GPT 3ทำได้เลยนะครับถ้าพี่มีแขกมาเที่ยวบ้าน5คน3คนนั้นเป็นเวจิเทเรียนอีก2คนแพ้ซีฟู้ด GPT ครับช่วยเตรียมเมนูอาหารเย็นนี้ให้หน่อยมันทำได้นะครับพี่ๆผู้หญิงเนี่ยผมเห็นเลยยิ้มกันใหญ่เลยเพราะว่าทุกวันนี้มันปวดหัวมากเพราะไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรเวลาแขกมาบ้านวันนี้พี่มี GPT เข้าไปช่วยนะครับโมเดลที่2ที่ผมบอกคือ Codex นี่คือตัวอย่างที่เราใช้ภาษามนุษย์มาสร้าง Query ครับ Language เราสามารถให้มันโปรแกรมมิ่งได้นะครับ Microsoft เองเนี่ยนะครับเราเอาอันเนี้ยไปใส่ไว้ในชื่อว่า GitHub Copilot นะครับเดี๋ยวตอนช่วงหลังๆผมจะมีตัวอย่างให้ดูไอ้ GitHub Copilot เนี่ยนะครับทุกคนคุ้นชินกับ GitHub ไหมครับอาจจะไม่แน่ใจผมเล่าให้ฟังนี้ว่า GitHub เนี่ยคือ Open Source ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมี developer อยู่บนนั้นเนี่ยมากกว่า100ล้านคนเพราะงั้นคำว่า open source ก็คือว่าทุกครั้งที่เขาเขียนโปรแกรมเขาก็จะ contribute เข้าไปใส่ไว้ใน repository หรือ library ก็ได้นะครับไอ้ GitHub Copilot เนี่ยนะครับระหว่างที่โปรแกรมเมอร์กำลังเขียนโปรแกรมเนี่ยเปิด Copilot service มันจะช่วยไปคว้านใน library แล้วมาช่วยเราเขียนโปรแกรมวันนี้ประมาณการนะครับมันช่วย Copilot คือมันช่วยเราเขียนโปรแกรมเนี่ย 50-80% ครับวันนี้ developer ไม่ต้องเขียนเอง 100% แล้วครับ 5-10% ถึง 80% เขียนด้วย Copilot By the way ครับภาษา C Sharp Java อะไรก็แล้วแต่ได้หมดแล้วถ้าพี่เข้าไปใน Bing ก็ได้นะครับในหรือใน GPT ก็ได้พี่เอาโค้ดนะครับที่เป็น C Sharp ใส่เข้าไปถ้าเป็นคนที่เป็น developer นะบอกช่วย translate อันนั้นเนี่ยไปเป็น Java ให้หน่อยมันแปลงจาก C Sharp ไปเป็น Java เลยนะครับ immediately หรือว่าเมื่อกี้ตัวแชทบอทผมขอกลับไปนิดนึงที่เราคุยเนี่ยภาษาไทยเห็นไหมครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันความสามารถมันเนี่ยมากกว่า100ภาษาผมสามารถสอนมันด้วยคอนเทนต์ภาษาไทยแล้วถามภาษาอังกฤษถามจีนถามฝรั่งถามสเปนถามญี่ปุ่นตอบได้หมดเพราะงั้นวันนี้เราสามารถมี capability ที่จะสื่อสารได้100ภาษาด้วย GPT model สุดท้ายครับคือ Dally นี่คือตัวอย่างที่ผมบอกโมเดลนี้คือเอาภาษามนุษย์มา create image หรือรูปภาพผมพร้อมมันครับบอกว่าช่วยสร้างรูปที่เป็น ET กำลังเต้นอยู่บนเกาะ PP และใส่ชุด Chanel ให้หน่อยนี่คือรูปที่ออกมาพี่ๆครับพี่ไม่มีฮือฮาอะไรกันเลยเหรอครับคือฟังแล้วมันไม่แบบว้าวเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะอะไรเงี้ยนั่นคือความรู้สึกผมครั้งแรกครับที่ผมเห็นแล้วผมเข้าไปเล่นกับมันแล้วผมสามารถสร้างรูปซึ่งby the wayผมตกศิลปะมาทั้งชีวิตแต่วันนี้ผมสามารถ create image ที่ผมต้องการจากภาษามนุษย์ของผมได้ How is that ครับพี่ๆexcite ไหมพี่นิดหนึ่งไปต่อตัวอย่างนี้คือตัวอย่างที่ Microsoft ครับเราเอา3โมเดลเมื่อกี้มาใส่อยู่ใน Microsoft Product และ Service และเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นได้ใช้นะครับผมยกตัวอย่างแรก Azure Open AI ก่อนเลยแต่นี่เป็นเวอร์ชัน 3.5 เวอร์ชัน 4เพิ่งออกมาที่เดือนมีนาเห็นความแตกต่างไหมครับแค่3เดือนเนี่ยเวอร์ชัน GPT 3.5 เปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชัน4แล้วทุกคนอาจจะถามแล้วมันต่างยังไงเวอร์ชัน 3.5 กับเวอร์ชัน4ผมให้ตัวอย่างสัก2อันจะได้ความรู้สึกความสามารถในการเข้าใจภาษาไทย
ในเวอร์ชัน4ดีกว่าความสามารถที่เข้าใจภาษาอังกฤษในเวอร์ชัน 3.5 ครับไอ้ที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยมันใช้ภาษาไทยได้หรือเปล่าถ้าเข้าไปเล่น ChatGPT แล้วแฮปปี้กับภาษาอังกฤษเวอร์ชัน4ที่กำลังออกมาดีกว่าความสามารถในเรื่องของการเข้าใจหรือการ let's say summarize document 3.5 เนี่ยเราใส่เข้าไปได้ถ้าผมจำไม่ได้ก็10แผ่นนะครับเป็น A4 10แผ่นถ้าเวอร์ชัน4ใส่ได้100แผ่นเราใส่ document เป็น100แผ่นแล้วบอกช่วย summarize ให้หน่อยเอาเป็น bullet อย่าเกิน10 bullet นะมันทำ summarization ให้ได้ถึง100แผ่นที่เป็น A4 นั่นคือความสามารถของ GPT-4 คราวนี้ทำไมผมถึงได้พูดถึงตัว Azure OpenAI ให้ทุกคนฟังเพราะว่าเมื่อกี้จำได้ที่ผมคุยใช่ไหมครับ ChatGPT หรือ OpenAI Organization ข้อมูลที่เราเข้าไปแชทหรือที่เราเข้าไปเล่นกับ OpenAI ข้อมูลทั้งหมดเป็นpublic information ข้อมูลที่พี่ไปถามมันข้อมูลที่พี่ให้มันช่วย summarize พี่ใส่ลิงก์เข้าไปพี่ใส่คอนเทนต์เข้าไปคอนเทนต์ทั้งหมดจะเป็น public information พี่ต้องเข้าใจอันนี้ก่อนเล่นคราวนี้ถ้ามาเป็น Azure OpenAI ข้อมูลที่ใส่เข้าไปจะไม่ไปเบลนด์อยู่ใน public information จะเป็นข้อมูลขององค์กรเรานี่คือความแตกต่างและเป็นความแตกต่างที่สำคัญมากนะครับวันนี้ผมไปคุยกับ organization ต่างๆเขาบอกคุณเต้ยผมอยากใช้เลยเขาจะมาเล่นเงินที่นี่เขาจะไม่เล่นที่ OpenAI เพราะอันนั้นคือข้อมูลที่เป็น public Microsoft ครับเอามาใส่ที่ Bing ครับวันนี้เผอิญผมไม่ได้เอาตัวอย่าง Bing มาให้ดูซึ่งผมจะไม่แปลกใจนะครับว่าถ้าคนไม่รู้จัก Bing นี่คือ search engine ของ Microsoft นะครับเรามี market share ของโลกใบนี้ในเรื่องของ search engine เนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่แค่ 3% แค่นั้นเองครับอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยแค่ 95% แค่นั้นเองครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้รู้จัก Bing มากขึ้นถามว่า Bing เนี่ยมันต่างกับอีกเจ้าหนึ่งที่ทำเรื่องของ search ยังไงคร่าวๆพี่ Bing ทำเรื่องของ search ที่เป็น advanced search เหมือนอีกที่หนึ่งแต่ by the way ถ้าผมพูดอย่างนี้กับคน Microsoft เขาบอกไม่จริงเขาดีกว่า anywayเรื่องที่สองที่มันทำในบิงคือมันอันเซอร์ด้วยมันตอบคำถามด้วยเรื่องที่สามมันแชทด้วยเรื่องที่สี่มันครีเอทคอนเทนต์ด้วยเพราะมันเอา GPT-4 ครับวันนี้ถ้าใครเข้าไปเล่นในบิงนะครับจะเป็นเวอร์ชัน GPT-4 แล้วแชท GPT ยังอยู่ที่เวอร์ชัน 3.5 และ by the way ข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลเล่นที่บิงข้อจำกัดคือถึงปัจจุบันครับไม่ใช่ที่สิ้นปี21พี่อยาก subscribe แล้วใช่ไหมครับดาวน์โหลด Bing นะครับมันสะกดว่า B-I-N-G นะครับเพราะเป็นผมไปพรีเซนต์ลูกค้าบอกพี่คุณเต้ย Bing มันสะกดไงวะคิดว่ามันดังขนาดนั้นนะพี่สะกดไม่เป็นเลยพี่เพราะนี่คือสิ่งที่ Microsoft เอาใส่เข้ามาใน Bing Microsoft เอาใส่เข้ามาใน Edge ด้วยครับตัวเบราว์เซอร์ของ Microsoft เอา Bing Attach ใส่ Edge ถามว่ามันเท่ยังไงผมยกตัวอย่างถ้าผมเปิด document ขึ้นมาในโดยใช้ Edge เปิดนะครับช่องทางขวาเนี่ยซึ่งเป็นบล็อกเนี่ยเราสามารถให้มันช่วย summarize ได้แล้วพอมัน summarize และ say highlight financial performance ของบริษัทนี้หน่อยผมเปิด annual report ของบริษัทนี้ให้ช่วย summarize ผมถามอะไรต่อได้รู้ไหมครับช่วยเปรียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมันทำ table เปรียบเทียบให้ด้วยนั่นคือตัว edge ใหม่และจะมี Bing attach มาด้วยเราเอาไปใส่ในทุก product ของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Dynamics 365ไม่ว่าจะเป็น Microsoft 365 Copilot ซึ่งเมื่อกี้พี่สมชัยโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูว่าไอ้365 Copilot เนี่ยมันยิ่งคูลไปกว่านี้อีกทำไมคูลไปกว่านี้ครับพี่ผมขอ snapshot นิดเดียวทนไม่ไหวจริงๆพี่สามารถวันนี้นะครับเปลี่ยน Microsoft Word ที่เวลาพี่ทำ proposal อะครับโหลดมันเข้าไปโหลด proposal ที่เป็น document นะเข้าไปใน Microsoft 365Copilot กดปึ๊ดมันจะเปลี่ยน proposal ที่เป็น Copilot ที่เป็น Word เมื่อกี้ไปเป็น PowerPoint ครับพร้อมรูปและ by the way มันมากับ speaker note ด้วยนี่คือสิ่งที่กำลังจะเห็นไม่เกินเดือนถึง2เดือนนี้ที่เราลอนช์ออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่
ทีมมีตติ้งเมื่อกี้ที่พี่สมชัยพูดมันจะออกมาที่เรียกว่าทีมพรีเมียมถามว่าทีมพรีเมียมมันทำไรผมแอดสนิคพรีวิวให้พวกพี่ๆครับพี่ๆในห้องนี้ใช้ Microsoft Teams บ้างไหมครับขออนุญาตเห็นมือนิดนึงนะครับขอบพระคุณพี่ที่อุปการะคุณนะครับทีมพรีเมียมที่จะออกมานะครับถ้าพี่เข้าประชุมสาย15นาทีพี่จะเข้าไปแชทกับตัวทีมที่ในห้องประชุมของพี่บอกว่าช่วยซัมมารายให้หน่อยระหว่างที่ผมไม่ได้เข้ามาเนี่ยเขาคุยอะไรกันนั่นจะอยู่ในทีมพรีเมียมครับพี่ถามได้ด้วยว่าตอนที่พี่ไม่ได้เข้ามา15นาทีเนี่ยมีใครพูดถึงเราแล้วมีแอสไซน์เมนต์อะไรถึงเราหรือเปล่าพี่อิมเมจินภาพสิครับว่าวันนี้เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยเข้าประชุม20คนแล้วมีคนพูด4คนอีก16นั่งฟังและเข้าประชุมถัดไปอีก20คนมีคนพูด3คนและ17นั่งฟังไอ้16คนกับ17คนนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าฟังแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาใน call recording ให้มันซัมมารายใช่ว่าเขาคุยอะไรแล้วมีอะไรถึงผมหรือเปล่าผมเอาเวลาตรงนั้นไปเจอลูกค้าดีกว่าเดี๋ยวกำลังจะได้เห็นในทีมพรีเมียมนะครับผมไปต่อนี่คือตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างที่เราใช้ใน Microsoft แต่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนดูสิ่งที่ Microsoft ทำนะครับเราโหลด technical document ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่เราเรียกว่า T prompt หรือ technical promptวันนี้คน Microsoft ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเข้าใช้ Chat GPT แล้วคุยกับ Key Prompt ได้ตัวอย่างที่ผมโชว์ขอโทษที่ตัวเล็กเนี่ยนะครับผมบอกว่าเรากำลังจะไปหาพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งเราต้องการด็อกคูเมนต์ในการทำเทรนนิ่งเรื่อง Dynamics 365นะครับช่วยส่งมาให้หน่อยมันก็จะไปลิสต์มาเลยว่าด็อกคูเมนต์ที่เกี่ยวกับเทรนนิ่งของ365พาร์ทเนอร์มีอะไรบ้างผมบอกว่าช่วยส่งในเรื่องของการเซตอัพและอินสตอลมาด้วยได้ไหมมันส่งสิ่งพวกนี้มาเลยเป็นลิงก์ผมอยากจะไมเกรต Oracle มาเป็น SQL ผมเข้าไปคุยกับมันมันให้ไกด์ไลน์แล้วบอกช่วยเอาโค้ดมาด้วยได้ไหมมันส่งโค้ดให้ผมด้วยในการทำไมเกรชันนี่คือสิ่งที่ T พร้อมที่เราใช้ใน Microsoft แล้ววันนี้สำหรับ Microsoft พนักงานทุกคนถ้าเดี๋ยวเดินเจอพนักงาน Microsoft เนี่ยนะครับพี่ให้เขาโชว์ได้จากมือถือเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะบอกพี่ๆก็คือว่าวันนี้เวลาผมไปคุยกับ organization ไหนเนี่ยเขาบอกคุณเต้ยผมมี knowledge มหาศาลในองค์กรเพราะงั้นจำที่ผมบอกได้ไหมครับถ้าเราเข้าไปใช้ Azure Open AI แล้วเราก็เอา knowledge เขาใส่เข้าไปเราสามารถ create SIS GPT ที่เป็นองค์ความรู้ใน SIS เราสามารถ create any organization ครับเป็นไงครับพี่ว้าวไหมครับหรือว่าวันนี้ถ้าเวลาเมื่อวานนี้ผมไปที่แบงก์ผมนั่งคุยเรื่องเฮ้ยทำยังไงที่ผมสามารถเอา GPT ไปช่วยที่ Contact Center Imagine ภาพนะครับ Contact Center เนี่ยมี Call Recording เนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยเป็นหลักปีนะครับถ้าเราสามารถใช้ AI Turn Call Voice ที่อยู่ใน Call Recording มาเป็น Text และให้ GPT ไป Summarize และให้มันสรุปว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เป็น Hot Issue หรือ Complaint มากที่สุดsentiment ของคอที่เข้ามามีอะไรที่เป็น negative sentiment ช่วย list out ออกมาว่าอะไรที่เป็น negative sentiment พี่ครับเราจะเข้าใจ organization เราเลยว่า organization เรามี weakness ตรงไหนตอนที่เราเข้าไปดูพวกนี้แหละครับที่เป็น complaint จากลูกค้าใน call recording วันนี้ GPT ทำได้แล้วนะครับเราสามารถเอา GPT เข้าไปช่วย retail company ซึ่งผมยังพูดชื่อไม่ได้ปกติแอปเขาเนี่ยนะครับ shop เนี่ยจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เข้าไปเลือกว่าจะซื้ออะไรแล้วก็กดใส่บาสเก็ตแล้วก็จ่ายตังค์ How about ครับถ้าแอปนี้เราสามารถเข้าไปอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีคนมาบ้าน5คนเย็นนี้3คนเป็นเวจิเตเรียน2คนอัลเลอร์จีทูซีฟู้ดช่วยพรีแพร์เมนูให้หน่อยและช่วยแตกอินกรีเดียนแล้วค่อยช็อปมันจะสมาร์ทขึ้นไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรแล้วว่าจะเอาสิ่งนี้ไปแอพพลายยังไงผมพาไปดูต่ออีกหน่อยครับนี่คือเรื่องแรกเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่า AI เนี่ยที่เขาใช้คำว่า AI เปลี่ยนโลกเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมไม่ชอบคำนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันคือ AI ช่วยโลกครับอย่างที่ผมบอกเรามี challenge so many challenge นะครับแต่เรื่องที่สองที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้ก็คือในเรื่องของ Digital First Worldผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในนี้เนี่ยไม่เคยไม่มีใครช็อปออนไลน์ผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ในนี้ไม่มีใครไม่มีโมบายแบงกิ้งในการที่ทำงานผ
มเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ต้องสัมผัสออนไลน์ในทุกทั้งชีวิตตั้งแต่เช้ายันเย็นแมสเสจที่เราพยายามจะบอกกับลูกค้าเราก็คือว่าเราอยู่ในดิจิตอลเฟิร์สเวิลด์และเราถ้าเรา missing opportunity ที่จะไปอยู่ในอีโคซิสเต็มนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นทุกองค์กรวันนี้ครับผมบอกทุกท่านในที่นี้เลยว่าเขาพยายามปรับองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรที่มีดิจิตอลเฟิร์สไมด์เซ็ตและเป็นองค์กรที่มีดิจิตอลเฟิร์สสตราทีผมถึงได้บอกไงครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าเราเนี่ยโชคดีมากเพราะเราอยู่ในเซกเมนต์ที่เราจะเข้าไปช่วยมากกว่าเป็นเซกเมนต์ที่เราจะถูกดิสรัปต์นะครับผมเลยมีตัวอย่างมาให้ดูสักนิดหนึ่งครับเป็นวิดีโอสั้นนะครับที่ทำเรื่องของตัว Microsoft Viva Sales อันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ GPT เข้าไปช่วย Relationship Manager เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนี้สั้นๆกันครับ Kelly is a busy relationship seller working with key accounts every dayNaturally, when she receives an email from one of her clients asking for a proposal, she jumps into action. In order to craft a well-written response, here is an example of what she would typically do. Kelly loads the CRM system, navigates to the opportunity, and then reviews the product information and notes. She would then spend at least 15 minutes compiling a personalized response, including the right data points from CRM.However, there is a more efficient way to carry out this action. Let's go back to the email. Kelly can see a Viva Sales notification banner at the top offering help to craft a response. As she launches, she can see the new GPT experience, and Kelly can see a selection of preset options to help her respond. As she selects Make a Proposal, Azure OpenAI automatically generates a suggested reply enriched with the content from the CRM data.You can see there is a mention of the product, number of units, and pricing all seamlessly taken from the opportunity data and combined with the email context. With the content complete, she can simply copy the message to her email, make any minor adjustments to suit her style, and send. Not only is this far more efficient than crafting a message from scratch, but Viva Sales can instantly store and update the insight back into CRM.With the contact records linked to Dynamics 365 Sales, we can ensure better data capture, improved data hygiene, and build trust with the value of the information. As we go back to Kelly's inbox, we can see she has another email from a customer requesting an adjustment in delivery dates to meet a deadline. Kelly goes through the same process, but this time she wishes to suggest her own reply. As she selects Suggest Your Own, she types key data points to be included in the message.The delivery dates can be improved for a unit limit, and once again, a suggested reply is generated, and Kelly can add it back into her email. Let's look at another example. We can see a request with multiple questions from a prospect. As a response is generated, it takes the context from the original message and creates a personal response to help build a rapport with a prospect. Crafting this kind of email would have taken Kelly much longer to do at this quality level.She can simply take the generated suggestion and review for any adjustments. Now, Kelly can focus on what she does best and move on to closing her next deal. ในซีนาริโอนี้เนี่ยคือลูกค้าส่งอีเมลเข้ามาโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ Relationship Manager หรือ Call Center Agent เนี่ยจะเอาอีเมลนั้นน่ะไปหาข้อมูลและกลับมาตอบลูกค้า Average นะครับในการหาข้อมูลและตอบเนี่ยorganization ที่เก่งๆหน่อยนะครับ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงถ้า organization ที่ลำบากนิดหนึ่งก็เป็นวันที่จะตอบนะครับสิ่งที่เจ้า Viva Sales มันทำก็คือว่าอีเมลลูกค้ามาพับเราใช้ตัว GPT หรือ AI detect คนที่ส่งมาชื่ออะไรและ automatically connect กับตัว Power Automate ผ่าน process เข้าไปเช็คที่ CRM ซึ่งจะใช้ Salesforceจะใช้ Dynamics 365มันไปล้วงข้อมูลในนั้นพอล้วงข้อมูลในนั้นเสร็จปั๊บเรารู้แล้วว่าเขาคือใครคอนเทนต์ของอีเมล GPT เข้าใจคอนเทนต์ไปหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคำถามที่เขาต้องการและเซในเคสนี้คือเครดิตการ์ดไปหาคำถามเกี่ยวกับเครดิตการ์ดแล้วใช้ GPT capability เขียนอีเมลกลับมาที่เป็น personalized อีเมลที่จะตอบกลับกับลูกค้ารายนี้ทั้งหมดที่ผมพูดfully automate ข
call agent มีหน้าที่ดูอีเมลที่ GPT generate แล้วแค่ final edit เพราะงั้นจากที่เราพูดถึง 2-3 ชั่วโมงในการเตรียมอีเมลตอบลูกค้าจะเหลือเท่าไหร่ครับเต็มที่ไม่เกิน5นาทีนี่คือ capability วันนี้ที่ถ้าเราอยู่ในโลกของที่เป็น digital first world เรานี่ตัวช่วยพวกนี้ครับคือแล้วมันก็เป็นโอกาสให้กับพวกเราทุกคนในที่นี้ครับที่จะเข้าไป engage กับลูกค้าและเข้าไปช่วยเขาทำสิ่งนี้ไม่งั้นเนี่ยยากครับเราจะ keep on จ้าง call agent ไปเรื่อยๆแล้วให้มี call เข้ามาจะไหวไหมวันนี้ผมคุยกับลูกค้าหลายรายนะครับเขาบอกคุณเต้ยไอ้ที่โชว์มาเมื่อกี้เนี่ยดีเลยเดี๋ยวใช้บางอย่างแต่ว่าช่วยทำเป็น digital call agent เลยได้ไหมคือถามตอบไอ้คำถามง่ายๆเพราะ call agent เนี่ยเบื่อมากตอบคำถามง่ายๆวันนี้ GPT เนี่ยสามารถทำสิ่งนั้นได้เลยนะครับที่เรามาคุยกันผมไปเรื่องที่3ครับโอ้ยขอโทษครับเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของคลาวด์เรื่องนี้ผมจะไม่ไปเยอะเพราะว่าเมื่อกี้พี่สมชัยเนี่ยปูไว้ให้ดีมากว่าเบเนฟิตของคลาวด์คืออะไรผมอยากจะรีพีทนิดนึงวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับในเรื่องของคันที่ไปคลาวด์เนี่ยอันแรกก่อนเลยครับอันแรกคือ advanced service ครับพี่ไม่มีทางสร้างขอโทษที่พูดจาอย่างนี้ขอโทษนะไม่ได้จะ offense อะไรพี่ไม่มีสามารถสร้าง GPT AI advanced ใน data center ของเราได้นะครับพี่ advanced วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันอยู่บนคลาวด์ทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรา missing trend ตรงนี้เนี่ยก็คือเรา missing advancement หรือ innovation ที่เราจะใช้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของ securityMicrosoft เนี่ยคอมมิตที่จะ invest 20 billion US dollar นะครับใน5ปีในเรื่องของ cyber security เพราะงั้นการที่ขึ้นมาบนคลาวด์เนี่ยเมื่อก่อนนี้คนไม่กล้าขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกลัวว่าเอ๊ะมันจะ confidential data มันจะอยู่ไหมเรื่อง cyber security โอเคไหมเราดูเองดีกว่าหรือเปล่าพี่ครับวันนี้มันตรงข้ามนะครับคนที่ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่ดูเองเนี่ยเอาไม่ไหวถามว่าทำไมครับเพราะคนร้ายเนี่ยเขาใช้ AI ครับวันนี้คนไม่ดีเนี่ยมันก็ใช้ไฮเทคโนโลยีแล้วเราตามทันไหมครับถ้าเราทำเองเหนื่อยนะครับนี่คือเรื่องที่สองที่ไปคลาวด์และเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของคอมเมอร์เชียลอย่างที่พี่สมชัยพูดเลยคลาวด์เนี่ยมันเป็น pay per use ผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างที่ผมรีเฟอร์ได้แล้วกันนะครับพี่มีใครซื้อ iPhone รุ่นใหม่14 MaxX14 อะไรก็แล้วแต่ไหมครับนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีพี่คนไหนที่เข้าไปจองตอนเที่ยงคืนวันนั้นที่เราลอนช์นะครับที่ AAS 30,000 เครื่องที่อยู่ใน inventory ที่ AAS ครับพี่หมดใน9นาทีเราใช้ data center ที่สิงคโปร์ฮ่องกงและออสเตรเลีย back up 9นาทีนั้นพีคปื๊ดขึ้นมา9นาทีประมาณเกือบ 20,000 transaction per millisecond แล้วลงมา AAS จ่ายตังค์เท่าไหร่รู้ไหมครับเป็นหลักหมื่นครับบาทนะ Imagine ว่าถ้าไม่มีคลาวด์แล้วเราต้อง handle 9นาทีนะแล้วพี่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เท่าไหร่ครับแล้วพี่ใช้เวลาเซตอัพเท่าไหร่ครับที่จะต้องทำเพราะงั้น pay per use เนี่ยมัน make sense กับโลกวันนี้ที่เราไม่ได้ชัวร์ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันอาจจะเกิดต่อหรือมันจะไม่เกิดต่อถ้ามันล้มแต่เราลงทุนไปแล้วไหวไหมครับยากเพราะงั้นสิ่งที่เราลงทุนเราต้องการลงทุนในสิ่งที่มันมีรีเทิร์นคลาวด์เลยมันตอบโจทย์วันนี้ครับในทุกๆแองเกิลผมเลยมีวิดีโอสั้นมาให้พี่ดูนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของคลาวด์พี่ได้จะได้ความรู้สึกลองดูวิดีโอนี้กันครับนี่คือมาวินผู้ชายที่ใช้ทุกอย่างบนโลกแบบ sustainability จัดการทุกอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุดขอบคุณมาวินไข่ดาว1สด4ฟองแพนเค้กครึ่งแผ่นมะเขือเทศ2ชิ้นครึ่งไส้กรอกชิ้นครึ่งแฮมครึ่งชิ้นโดนัทครึ่งชิ้นน้ำส้ม3ออนกาแฟครึ่งแก้วได้ละค่ะทั้งหมด75บาทค่ะของคุณคิว200บาทค่ะอ้าวแล้วทำไมผมเลือกแบบนี้ไม่ได้หรอครับเก้าร้อยบาทครับกันไกลดีกว่าครับหมดเท่านี้ครับ90บาทครับ
แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้สิครับในโลกที่คนหนึ่งจ่ายตามจริงแต่อีกคนต้องจ่ายรัวๆเนี่ยม้าหนึ่งจ่ายแค่หนึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็รู้ไปครับพี่ประชดปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็จ่ายตามจริงอย่างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยขอเปิดใช้อีก10เครื่องเลยได้ไหมตอนนี้เลยได้เราใช้คลาวด์อยากจะเพิ่ม10เซิร์ฟเวอร์สัก3วันสบายใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นอยู่แล้วแล้วมันจะปลอดภัยไหมนะนี่ใคร Microsoft นะปลอดภัยกว่านี้ไม่มีแล้วเฮ้ยเปิดใช้บริการยุ่งยากอะเด้รูดปึ๊บใช้ได้ปั๊บไวอุ๊ยแล้วถ้าเราปิดเซิร์ฟเวอร์ล่ะเน็ตรั่วบินไหลหรือเปล่าฮะไม่ไหลหรอกครับยังไงก็ไม่เกินเขาตั้งจำกัดวงเงินได้โอเคซื้อเลยคุ้ม Microsoft Azure ใช้ง่ายไวปลอดภัยจ่ายตามจริงครับและที่สำคัญเป็นคลาวด์ที่รักโลกด้วยนะครับโหลดเข้าไปใน YouTube แล้วนะครับที่สามารถเอาไปใช้ educate ลูกค้าได้เลยนะครับเรื่องที่4นะครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือเรื่องของ anywhere everywhereนะครับคือสิ่งที่เมื่อกี้ที่พี่สมชัยพูดเหมือนกันผมก็บอกว่ามันเป็นไลฟ์ใหม่พี่สมชัยเตรียมมาเนี่ยเหมือนกับผมเตรียมมาเลยก็คือว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยไฮบริดเวิร์คเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตให้เรารอดพ้นมาจากช่วงโควิดที่เราไม่ต้องมาทำงานที่ออฟฟิศได้เทรนด์ที่เกิดขึ้นวันนี้หลายองค์กรไม่ได้เลิกนะครับยังคอนทินิวที่จะเป็นสิ่งนั้นเรามาดูกันครับว่า5เรื่องที่ผมอยากฝากพี่ๆไว้นะครับการที่จะทำให้ไฮบริดเวิร์คมันเวิร์คมันนีดอะไรอันแรกเลยครับ equip with tool for digital workplace มาหาพี่สมชัยที่ SIS เลยครับมีทุกชนิดแต่พยายามเลือกยี่ห้อที่เป็น Microsoft นะครับพูดเล่นครับเรื่องที่2การที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้เราต้อง digitize paper digitize ในเรื่องของ process และ automateถ้าเราต้องวิ่งกลับเข้าหาออฟฟิศเพื่อทำเรื่องของเปเปอร์ลำบากเรื่องที่3 transform ไปเป็น data driven organization เรื่องที่4คือ transform employee experience และเรื่องที่5คือ cyber security นะผมไม่มีเวลาลงเยอะวันนี้นะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็น opportunity มหาศาลเป็นโอกาสจริงๆที่วันนี้ทุก organization ต้องการความสามารถนี้ครับและหลาย organization นะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่ใช่แค่เขาว่าต้องการทำ work จากที่ไหนก็ได้แต่กลายเป็นเรื่องของ cyber security ครับวันนี้คนที่อยู่ on-prem เนี่ยพยายามขึ้นมาอยู่บน cloud และใช้ Microsoft 365 หนึ่งในเหตุผลคือเรื่องของ cyber security ก็อยากจะฝากไว้นะครับผมมีวิดีโอสั้นมาฝากอันหนึ่งครับไปไหมครับโอเคนี่คือสิ่งที่ผม sneak preview ให้พวกพี่ๆไปเมื่อกี้มันชื่อว่า Microsoft เล็กอายนิดหนึ่งเมื่อกี้โดนพี่สมชัยแซว Microsoft แม่งขยันเปลี่ยนชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่ครับมันมาชื่อใหม่อีกแล้วครับมันชื่อ Microsoft 365 Copilot เรามาดูกันครับว่า Microsoft 365 Copilot จะทำอะไรกันไปครับThank you.
้นะครับถ้าพี่เปิด Outlook หรืออีเมลขึ้นมาขอบคุณมากครับที่เปิด Outlook หรืออีเมลขึ้นมามันจะมีช่องโคพายโลตอยู่ทางขวาให้เราแชทสมมุตินะครับผมเขียนว่าผมอยากจะให้รางวัลชื่นชมพนักงานที่เพิ่งไปชนะการแข่งขันที่เอเชียแปซิฟิกมาเขียนอีเมลให้หน่อยในช่องทางขวากดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ GPT จะเขียนอีเมลออกมาเลยว่า Dear team I'm so proud of you blah 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 ซึ่งภาษาที่มันเขียนเนี่ยนะครับเก่งกว่าผมอีกไม่รู้กี่เท่านั่นจะอยู่ในตัว GitHub โทษที Microsoft 365 Copilot นะครับเคยไหมครับที่เวลาเราใช้อีเมลแล้วเราจำไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันอยู่เมลไหนคอนเทนต์ไหนเข้าไปที่ตรงนี้แล้วคุยกับมันเราเรียกตรงนั้นว่า business chat คือเราสามารถแชทข้อมูลที่อยู่กับใน Office 365ทั้งหมดไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็น Word เป็น PowerPoint เป็นอีเมลตอนนี้เราคุยกับข้อมูลเราเองได้แล้วนะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ของเราเนี่ยจะกลายเป็นเพื่อนเราครับที่จะช่วยเราให้เราเอฟเฟกตีฟมากขึ้นเราสามารถเทิร์นอย่างที่บอกพบโพโซที่เป็น Word ไปเป็น PowerPoint จาก PowerPoint มาเป็น Word เราสามารถใช้ Command โดยใช้ภาษาเราเองบอกว่าเราอยากเห็นแดชบอร์ดซึ่งโชว์รายได้ที่เป็นท็อป10 3ลูกค้ารายแรกของแต่ละจังหวัดกดปุ๊บมันจะโชว์เป็นแดชบอร์ดเราไม่ต้องไปเรียน Power FXอย่างในคอมมานด์ของ Power BI อีกต่อไปแล้วซึ่งเมื่อก่อนก็ว่าง่ายแล้วนะครับเรียนวันหนึ่งเราสามารถ create Power BI ที่เป็น Real Time Dashboard วันนี้เราใช้ภาษาของเราสร้างชาร์ตสร้างกราฟขึ้นมาได้ใน Microsoft 365 Copilot นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันจะช่วยทำให้เราทุกคนเนี่ยครับ as a professional เนี่ยมี productivity มากขึ้นฮูลาฮูลานิดนึงนะพี่แบบนิดหนึ่งไหมพี่ทำไมพี่นั่งแล้วพี่แบบดูแบบไม่อินเลยไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมจะพยายามแสดงว่าผมอาจจะพรีเซนต์ได้ไม่ดีพอแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยวันแรกที่เห็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะให้บอกซีเครตอีกอย่างนะครับพี่อิมเมจินภาพดูครับคนในองค์กรเนี่ยบางครั้งเรามีน้องๆซึ่งเพิ่งเข้ามาประสบการทำงานปีเดียวถ้าเขามีสิ่งพวกนี้เข้าไปช่วยมีคอนเทนต์มีโนเลจเข้าไปช่วยมันจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็น knowledge worker ได้จริงๆมันจะทำให้เขาสามารถสร้าง efficiency ให้กับ organization เราได้จริงๆนะครับผมไปต่อนะครับไปครับโอเคเรื่องถัดไปนะครับคือเรื่องของ strategic partnership เรื่องนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะผมอยากจะแชร์ว่าวันนี้ industry เนี่ยนะครับมันเริ่มเป็นเบลอแล้วทุกคนเริ่มทำงานด้วยกันจะเห็นไหมครับออกดิจิตอลแบงกิ้งไลเซนส์มาคนที่เข้าไปบิดเนี่ยไม่ใช่แบงค์นะครับคนที่เข้าไปบิดเนี่ยเป็นคนที่อยู่อินดัสทรีอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้อินชูรันซ์เนี่ยเอ็มเบดเต็ดอยู่ในโลจิสติกเอ็มเบดเต็ดอยู่ในสิ่งที่เป็นรีเทลเวลาซื้อของมีอินชูรันซ์ไปด้วยเวลาส่งของมีอินชูรันซ์ไปด้วยเราเริ่มเห็นเบลอของอินดัสทรีที่มันเข้าหากันเพราะงั้นวันนี้ครับที่ผมพยายามจะส่งเมสเซจหาทุกคนเนี่ยมันจะไม่มีโลกของคำว่ามีอีกต่อไปแล้วแต่มันจะเป็นโลกของคำว่า we นะครับเพราะงั้นการที่เราจะ collab กันหรือ collaborate กันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคนที่นั่งอยู่ที่นี้ต่างยี่ห้อต่างสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าสิ่งพวกนี้ครับเราจะต้อง open และเรามา work ด้วยกันไปตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมมีซุปนะครับมันข้ามไปละผมข้ามเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ส่วนตัวด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Amazing นะครับผมอยู่ในขาที่เป็นเทคมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นปีที่33เข้าปีที่34พี่เลยเดาอายุได้เลยนะครับเรียนจบ22นะครับบวก33เข้าไปนั่นอายุผมนะครับไม่เคยมีเวลาไหนที่มันเอ็กไซต์เท่านี้อีกต่อไปแล้วที่เราสามารถเปลี่ยนคนที่ไม่เข้าใจ IT เลย
แต่สามารถใช้ capability ของ IT ได้ developer เมื่อกี้ที่ผมบอกมี GitHub Copilot ช่วยเขียนโปรแกรมคนที่เป็น business user สามารถมี low code no code ในการช่วยเขาเขียน mobile app หรือเว็บไซต์เรามาดูตัวอย่างนี้กันครับไปหน่อยครับเอาต้องเดินไปทางนี้เหรอครับโอเคเลยข้ามไปแล้วไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆเลยครับจะบอกว่านี่คือตัวอย่างครับเพิ่นมันข้ามช่วงแรกไปนะครับออทิกเกอร์จะหน่วงนิดนึงจะบอกว่านี่คือตัวอย่างที่ว่าวันนี้นะครับพี่ๆครับถ้าพี่อยากสร้างเว็บไซต์นะครับผมตั้งใจมองพี่ผู้หญิงคนนี้เลยนะครับคือถ้าพี่อยากสร้างเว็บไซต์นะครับพี่สามารถเอาปากกานะครับเขียนบนกระดาษ A4รูปหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการเอามือถือหยิบขึ้นมา Turn on Power App Function แล้วถ่ายลงไปที่กระดาษใบนั้นมันจะเทิร์นกระดาษใบนั้นขึ้นมาเป็นดิจิตอลฟอร์มครับแล้วก็เป็น HTML ไปออกที่เว็บไซต์ได้เลยนั่นอยู่ใน Low Code No Code ของ Power App ซึ่งเป็นความลับของสวรรค์ว่า Power App Power Automate อยู่ใน Office 365แล้วไม่ได้คิดตังค์แล้วไม่มีใครทราบนะครับเพราะงั้นนี่คือตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ย low code no code เนี่ยมัน powerful ขนาดนั้นนะครับที่เราวันนี้เราสามารถเทิร์นหรือเข้าไปช่วยลูกค้าเราซึ่งอาจจะมีคน 7,000 คนมีคน IT 200เราสามารถทำให้ organization นั้นนะครับกลายเป็นคน IT 7,000 คนได้ครับด้วย power app กับ power automate และ power bi ซึ่งมันอยู่ใน office 365 packageอยู่แล้วยกเว้น Power BI ที่อยู่ใน E5 แต่ถ้าเป็น E1 E3 อะไรก็แล้วแต่มี Power App Power Automate อยู่แล้วนะครับที่เป็นผมมีวิดีโออีกอันหนึ่งที่อยากจะโชว์นะครับโอเคI don't just want to make a living I want to make a difference When I left school at 16, my dad was working in Heathrow at the time, and this opportunity came up as becoming a security officer. I thought, what a great opportunity, you know. You know, my dad used to take me here to watch see planes and everything, so why not work for a company or an airport like Heathrow? I've been a security officer for 13 years. When I saw the amount of paper and time we were spending, I saw an app would be a great solution for these problems to be solved. About a year ago, I started learning about the Microsoft programs.I went home and I looked at a blog from PowerApps and it said, this is how you can build an app. And I thought, why doesn't no one know this? Because this could have so much potential to change so many things. We have saved 11,000 sheets of paper and saved around 288 hours of manual input data. Going from paper to digital has been amazing. It doesn't matter what your skill levels are like, anybody can build this app. Him with his community of super usershave created 17 power apps that are already being used across our airport. And this is just the tip of the iceberg. My name is Sam Asaini, and I'm an IT user adoption specialist at Heathrow. There's no limit what you can create with new technology. I'll create a new career. ผมชอบพูดเล่นนะครับว่าวิดีโอนี้อย่าไปโชว์ให้รปภ.ดูเพราะเดี๋ยวจะไม่เหลือนะครับคือต้องบอกว่าเขาเป็นรปภ.ที่ Heathrow และ Self Learningที่เข้าไปเรียนรู้เรื่อง Power App กับ Power Automate แล้วเอาไป develop process ที่เป็น automate process ทำให้ process ประมาณ19หรือ17ผมจำไม่ได้เทิร์นเป็น paperless process สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขา changing career ครับตอนนี้ไปเป็น IT specialist something ที่อยู่ในทีมงานของ IT ไปแล้วไม่เป็นรปภ.นี่คือตัวอย่างที่ผมกำลังจะบอกว่า opportunity หรือโอกาสเนี่ยมันอยู่ในมือเราทุกคนครับวันนี้ถ้าเราอยากจะมี capability เรื่องเทคไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่เราต้องไปเรียน coding เรียน com science นะครับ by the way ยังต้องเรียนสิ่งนั้นนะครับถ้าต้องการ go deep และผมก็ recommend ด้วยแต่ว่าถ้าเราเป็น business user แล้ววันนี้เราอายุเยอะแล้วเราไม่อยากไปเรียนขนาดนั้นเรามาเรียนผู้ที่เป็น low code no code ครับแล้วเอาความรู้ทางด้าน business ของเราเนี่ยเทิร์นสิ่งนั้นไปเป็น digital และสร้าง benefit และสร้าง impact นะครับสุดท้ายครับผมหมดเวลาแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับผมอยากจะแชร์เรื่องสุดท้ายครับเรื่องของ security จริงๆไม่ใช่เรื่องสุดท้ายนะ
เรื่องนี้ผมคงไม่ต้องแตะเยอะแล้วนะครับด้วยเวลาที่เหลือน้อยนะครับแต่ผมอยากให้ดูวิดีโอนี้และผมเชื่อว่าทุกคนจะสนใจมากกว่าผมพูดเยอะเอาขอสักนิดนึงนะครับวันนี้ให้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับการ์ดเนอร์บอกว่าปี2025ครับ impact ที่เกิดขึ้นจากไซเบอร์ครามเนี่ยคือ10ทริลเลียนถ้าทุกคนไม่ได้ความรู้สึกว่า10ทริลเลียนคืออะไรนะครับคือ20เท่าของ GDP ประเทศไทยครับนะเพราะงั้นเรื่องของไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเราเห็น opportunity ของดิจิตอลเราเองก็ต้องมี responsibility เพราะงั้น opportunity มันคำกับ responsibility เสมอนะครับผมให้ดูวิดีโอสั้นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมจบเลยครับโอเคเบฟงั้นเอาพาสเวิร์ดนะใครอะเฮ้ย my girlfriend ไม่มีอะไรหรอกคิดมากเฮ้ยคุณเป็นใครอะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าผมเป็นใครแต่ผมรู้ว่าคุณคือเจนจิราจันดีบ้านเลขที่365ถนนมิจฉาอำเภอชีพกรุงเทพแต่ไม่เคยใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ติดต่อมาก่อนเลยI'll be backกฎของเราคือ Zero Trust好好เข้าไม่ได้เฮ้ยนี่พ่อให้เขาเข้ามาเข้าไม่ได้เฮ้ยนี่พ่อเปิดบอกว่าเข้าไม่ได้ไงชื่อประเสริฐพานุดิษฐ์พ่ออยู่โดมินิกาเหรอดอนเมืองข้อมือไม่มีปานแดงพยายามล็อกอินเข้าระบบ 10,000 ครั้งกฎของเราคือ Zero Trust ไว้ใจใครไม่ได้ทั้งสิ้นเข้าใจแล้วI'll be backWho are you?Microsoft Security กฎของเราคือ Zero Trust ให้เราดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้คุณตลอด24ชั่วโมงใครจะเข้าออกอ่านข้อมูลหรือเซฟเอกสารเขาจะตรวจสอบให้มั่นใจได้ตลอดถ้าเป็นเรื่อง Cyber Security ต้อง Microsoft Security เท่านั้นไม่กล้าพูดเยอะมันดูเหมือนโฆษณาเยอะไปหน่อยนะฮะแต่จะบอกว่าวันนี้เสียดายที่ไม่มีเวลาก็เลยจะไม่ได้คุยเรื่อง Zero Trust ให้ฟังจะเรียนพี่ๆครับวันนี้คนร้ายใช้ AI เราไม่สามารถใช้ capability ที่ without AI ไปซัพพอร์ตก็ได้แล้วแล้ววันนี้เราก็ต้องเป็น Zero Trust แม้กระทั่งอยู่ในองค์กรเราก็ trust ใครไม่ได้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วครับในเรื่องของ sustainability อันนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาพูดนะครับผมขอข้ามเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่สมชัยได้แตะไปเยอะแล้วนะครับแต่จะบอกพวกพี่ๆอย่างนี้นี่นะครับการที่เรา move จาก on-prem ขึ้น cloud ของ Microsoft Azure วันนี้เนี่ยนะครับ
ช่วยโลกไป 90% ครับและภายในปี2025คือ2ปีจากนี้เนี่ยพี่จะช่วยโลก 100% เพราะว่าคลาวด์ของ Microsoft เราทาร์เก็ตที่ปี2025นะครับจะเป็น 100% Renewable Energy Run ในทุก Data Center นะครับที่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอในเรื่องของ 5R นะครับโอเคครับชาร์ตสุดท้ายผมฝากพี่ๆอย่างนี้ครับผมถูกถามเยอะมากที่ AI มัน advance ขนาดนี้ GPT ออกมาแล้วอย่างที่เห็นเมื่อกี้ capability ของมัน unlimited และ by the way นี่คือเป็นแค่จุดเริ่มต้นของ generative AI เวอร์ชัน4ออกมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเวอร์ชันอะไรขึ้นมาอีกมากไปกว่านี้นะครับแต่ผมอยากจะฝากโค้ดนี้ไว้กับพี่ๆทุกคนครับว่า AI will not replace you but a person using AI will ขอบคุณมากๆครับ